เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะไปดูภายในบ้านนะฮะท่านผู้ชมครับอุ้ยนี่ท่านผู้ชมนี่อุปกรณ์พวกเครื่องนอนนะนี่เครื่องนอนเนี่ยเครื่องนอนนะท่านผู้ชมเหมือนกับมาอยู่อาศัยน่าจะมาสร้างหลักฐานว่าเข้ามาอยู่มานอนอันนี้ก็คือด้านบนเดี๋ยวจะขึ้นไปดูชั้น2กันนะท่านผู้ชมครับข้างบนรับตำแหน่งได้เนาะฝากกดติดตามเดอะรีพับลิกด้วยนะท่านผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะตอนนี้ทางคุณทนายกุ้งนะก็จะพาสื่อมวลชนเนี่ยเข้ามาชมภายในของตัวบ้านนะฮะเดี๋ยวพี่ทนายเดินไปข้างในก็ได้ครับได้เข้าได้กันตอนนี้เจ้าของบ้านมาโอ้ยเนี่ยท่านผู้ชมดูมันเป็นฉากนะอันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงเอามาวางไว้เมื่อกี้อ๋ออันนี้เจ้าของบ้านตัวจริงนำมาวางไว้นะท่านผู้ชมนะใช่ค่ะแต่ของเดิมมันโล่งมันไม่มีอะไรอยู่แล้วค่ะเจ้าของบ้านตัวจริงนำมาวางไว้นะท่านผู้ชมนะสำหรับชิ้นนี้นะอันนี้เป็นเจ้าของบ้านตัวจริงนะคะที่เราไว้เมื่อกี้คือเขาบอกว่าเขาจะทำอยู่แล้วค่ะอันนี้คือที่เราหูสั่นใช่โอ้มีแต่แต่ก่อนหน้านี้ไม่มีห้องโล่งๆนะคะเพราะฉะนั้นคือเราเคยมาตรวจสอบแล้วก็ไม่มีของที่เขาลุกเข้ามาเอามาไว้ทำหลักฐานส่วนข้างล่างนะท่านผู้ชมนะเป็นของผู้ที่บุกรุกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้น้องทางก็จัดการขนหาที่เก็บเพราะว่าข้างๆเหมือนยังไงก็แต่เพราะว่ามันจะถูกหลอกกันที่มันเยอะพอสมควรอยู่นะจะไปสอนอไม่ก็ไม่มีที่เก็บก็เดี๋ยวจะไว้ข้างๆเดี๋ยวหาที่เก็บนี้เป็นคุณตระหนักความถามนี่สงสัยไหมครับว่าในส่วนของการเข้ามาที่บอกเขารู้จักที่นี่ได้อย่างไรเขามีความสัมพันธ์รู้จักกับทางคุณซันที่เราคุยกันนะไม่ถึงคนที่มาคนที่เข้ามาถูกกรรมสิทธิ์เขาอยู่ข้างบ้านเขาอยู่หลังข้างๆตรงข้างกันแล้วเขาเห็นบ้านหลังเนี้ยไม่มีใครอยู่นี่มันมีการทาสีนะท่านผู้ชมนะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันไม่มีความสัมพันธ์ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยค่ะเพียงแต่เจ้าของบ้านนะปู่เขาบ้านเขาไม่ได้ตามเขาซื้อบ้านหลายที่เขาก็เลยไม่ได้มาอยู่แค่นั้นเองค่ะแต่เขาไม่ได้ว่าไอ้ทิ้งซื้อทิ้งไม่ใช่นะไม่ใช่สลาติดแล้วนะอะไรไม่ใช่แต่ว่าเจ้าของบ้านเห็นว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่เขาก็เลยอ้างว่าเนี่ยเขาไปพยายามติดต่อเจ้าของบ้านหลายครั้งแล้วติดต่อไม่ได้เพื่อจะขอซื้อบ้านหลังนี้และว่าเขามีบริษัทด้านข้างใช่ไหมคะแล้วก็จะมาทำที่ทำหาที่ทำมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาคืออาศัยหัวใสหัวหมอไม่ใช่หัวทนายนะหัวหมอจนถึงวันนี้ยังพูดคุยหรือว่าติดต่อกับเขาได้ไหมว่าทำไมเขาถึงอยู่เนี่ยมาอยู่ได้ยังไงจะยังไงต่อไปเนี่ยเขาไม่ได้มาติดต่อจริงๆก็อยู่ข้างบ้านนะวันนี้เขาจะแอบดูอยู่ได้พี่ก็ไม่รู้แต่ว่าเขาไม่ได้มาติดต่อมีแต่ทนายก็เคยสัมภาษณ์วันแรกวันเดียวแล้วก็หายไปแล้วได้คุยกันส่วนตัวไหมครับทนายใช่ไหมคะครับกับทางผู้กู้เนี่ยกับผู้กรณีไม่ได้คุยกันแต่พี่เคยเจอทนายเขาครั้งที่3แต่ก็ไม่ได้ว่าคุยถึงขั้นเรื่องคดีเพราะว่าเนื่องจากว่าเขายื่นคำร้องมาแล้วพี่ก็ไปคัดค้านแล้วศาลก็สั่งว่าให้ตรงเนี้ยแล้วกระบวนการยังไม่เดินต่อก็มีการเลื่อนคดีไปยังไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องคดีกันเลยทำไมแล้วยินเขาลองป้ายมาเปลี่ยนใหม่มาติดป้ายใหม่กันดีแล้วเนี่ยแล้วก็ปลดป้ายเก่าเขาออกหลักขายกันเนี่ยนะเดี๋ยวอยู่ๆเขามาปลดป้ายที่เอาเรื่องกลับไม่อยู่ไม่ได้ถ้าเรารู้อีกเราก็ต้องแจ้งหายทำลายทรัพย์อีกลักทรัพย์อีกบุกรุกอีกเพราะว่าอย่าลืมว่าต่างกรรมต่างวาระคนละคดีกันเหตุเกิดคนละรอบแต่ในความเป็นจริงและในทางคดีมันยังไม่ได้บ่งบอกอย่างชัดเจนไม่ใช่ครับถ้าเกิดว่าเขามาเปลี่ยนป้ายอย่างที่ถามไปเมื่อสักครู่นี้ครับ
เราอะเราชัดเจนเราชัดเจนเพราะเราเป็นกรรมสิทธิ์เจ้าของบ้านตัวจริงเราทำอะไรก็ได้กับประตูบ้านแต่เราเอาป้ายมาติดเขาไปเอาป้ายเราออกเขาก็ผิดอีกเพราะว่าบ้านเราแต่เขาเองไม่มีสิทธิ์ทำอะไรกับบ้านหลังนี้เพราะเขาไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วเขาก็ยังไม่ได้สิทธิ์ในการครอบครองในป่าด้วยงั้นจะมาอ้างว่าครอบครองโดยประมาทไม่ได้เพราะศาลยังไม่สั่งเลยถ้าอย่างนี้พี่บอกว่าเฮ้ยถ้ายื่นคำร้องต่อศาลก็ได้สิทธิ์เลยอ่ะพี่ก็ยื่นแหละใช่ไหมพี่ก็ไปดูซื้อบ้านเราไปหาบ้านร้างยื่นดีกว่าใช่ป่ะนี่ก็ยืนยันได้เลยว่าเขาเนี่ยเขาก็อยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆซึ่งจริงๆเนี่ยคือนอนมีของอะไรทั้งหมดเขาเอามาวางไว้อันเนี้ยเขามาวางข้างล่างไม่ได้ไว้ข้างบนเขาวางข้างล่างเฉยๆมันทำหลักฐานให้เขาบอกไหมจริงๆก็ไม่ใช่คุณสั่นมาแล้วไม่มีหลักฐานเรื่องนอนแล้วก็นอนไม่ได้บ้านหลังนี้ไม่มีหลักฐานนอนไม่ได้เลยอันนี้ของน้องสันเข้ามาไว้น้องสันเขาเพื่อเขาจะเข้ามาอยู่บ้านใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไปเป็นของเขาที่บอกว่าตอนแรกเราจะให้เขาด้วยซ้ำอ๋อใช่คือตอนแรกเขาบอกว่าจะคิดราคาไม่แน่นอนแต่ผมจำไม่แน่ชัดว่าเป็นนิตยาหรือสีพันแต่ก็หนึ่งในห้าบุคคลที่ผมมองนะทั้งหมดก็คือเขาก็บอกว่าก็จะคิดราคามาทางปู่ก็จะดีก็แบบแล้วก็บอกราคามาอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ยอมบอกทีแล้วก็ทีนี้เขาก็เลยบอกว่างั้นก็ก็ขอพูดอะไรประมาณนั้นผมจำไม่ได้แน่ชัดแต่ที่แน่ก็คือเหมือนเขาไม่ยอมบอกราคาทันทีแล้วที่นี่เขาก็เลยบอกจะเปลี่ยนออกหมดก็คือทีนี้ผมก็บอกเขาแล้วคือผมต้องโทรถามตลอดเนี่ยเพราะว่าผมคุยหนึ่งหน้างานนะปู่เขาก็ไม่ได้อยู่ก็โทรถามปู่ก็เลยบอกเขาแล้วของที่เอาออกไปอะหายไปไหนเขาก็ตอบงั้นอึ้งแบบตอบไม่ได้เพราะว่าคือเขาก็เอาออกไปหมดแล้วไงแล้วก็เขาก็บอกว่ามันของมันไม่รู้อยู่ไหนแล้วล่ะเขาคงเอาไปทิ้งอะไรหมดแล้วที่เขาลื้อพวกรู้ว่าหน้าต่างเก่าแล้วนั่นเองที่เขาลื้อออกไปหมดแล้วอย่างนี้ครับแล้วสุดท้ายก็เหมือนเขาให้เบอร์ติดต่อคุณนุ๊กมาให้พวกผมโทรไปคุยแต่คือใครมันจะโทรไปคุยคนมาบุกรุกบ้านเรานะใครมันจะโทรไปคุยเราก็เลยเราก็หาไปปรึกษาทนายเดชาแล้วก็ไปแจ้งความวันถัดไปเลยครับงงไหมคุณซานเขาเอามาเขาปลุกลุกเองเอาของมาไว้เองแถมจะมาเรียกเงินจากเราอีกตอนช่วงนั้นก็ตกใจมากก็เลยแบบก็เลยไปร้องหนกระแสก็ทีนี้ทางคุณนุ๊กก็มาออกมาโฟนอินเข้ามาในรายการก็พูดว่าคือแบบไอ้ที่เขาถามมา3ข้อครับว่าจะเอาบ้านคืนใช่ไหมแล้วถ้าจะขายเนี่ยขายเท่าไหร่แต่ต้องจะถ้าจะขายเนี่ยขายราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็คือก็เราก็พอเจรจาต่อรองวันที่29กันยาที่ผ่านมามันตกลงกันไม่ได้ก็เลยแต่พอตกลงกันไม่ได้ก็นึกว่าจบแล้วก็รอไปก่ายเกลี่ยที่ศาลอาญาแต่ปรากฏว่าก็ไปแอบฟ้องแพ่งมาไปฟ้องที่ศาลแพ่งมีนบุรีฟ้องแพ่งปรปักษ์มาครับก็ไอเราก็แบบนึกว่าจะรอเจรจาตอนขึ้นศาลปรากฏว่าอยู่ไปฟ้องแพ่งมาก็แต่คนฟ้องไม่ใช่คุณนุ๊กนะครับเป็นคุณสีพันก็คือหนึ่งในบุคคลที่เจอวันแรกเลยที่เขาอ้างว่าที่ทางคุณนุ๊กให้สัมภาษณ์ในรายการว่าเป็นแค่แม่บ้านแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องภาค2มาเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกับผู้กรณีบ้างไม่ได้การเคาะประตูเรียกไหมคุณพี่มีที่ตำรวจเข้ามาไกล่เกลี่ยให้ครับที่ตำรวจเข้ามาไกล่เกลี่ยแต่ว่าเราไม่เคยได้ไปพูดคุยกับเขาใช่ไหมมันไม่ควรที่จะคุยแล้วมันอยู่ๆมันก็มาบุกบ้านเราไม่รู้จะคุยยังไงเดี๋ยวจะมีกระทบกระทั่งกันมากกว่าว่ามันไม่มีอะไรที่คุยแล้วมันสำหรับนี้มาตรการนอกเหนือจากการที่แบบว่าเราติดป้ายล็อกกุญแจแล้วเราจะมีการเฝ้าระวังยังไงบ้างในระหว่างที่อยู่เดี๋ยวจะไปหาไม้อะไรมาล็อกให้มันแน่นหนากว่าเดิมแล้วก็อาจจะไปหาซื้อกล้องจอติดแต่เนี่ยปัญหาคือมันไม่มีไฟผมต้องไปหากล้องโซลาร์เซลล์อะไรเงี้ยครับคือเราตั้งใจจะติดกล้องไว้เรื่อยเพื่อดูความเคลื่อนไหวว่าอาจจะมีช่วงไหนอะไรยังไงบ้างที่มีคนเข้ามาอีกครั้งนึงอันนี้เลยใช่ไหมคะคุณซันที่เตรียมมาเนี่ยใช่ๆครับผมห้องอบอ้าวอยู่นะคุณซันนี่ก็เป็นที่นอนนะท่านผู้ชมนะที่ทางคุณซันนะฮะนำมาอันนี้ก็ของเราก็เตรียมมาด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับเตรียมมาวางไว้ในบ้านนะท่านผู้ชมฮะนี่นะนี่ให้ดูบรรยากาศนะท่านผู้ชมนะเมื่อมองออกจากตัวบ้านนะฮะนี่ท่านผู้ชมครับบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยก็อยู่ในซอยรามอินทรา58นะฮะท่านผู้ชมนี่ตรงนี้รู้สึกเหมือนจะมีแผงโซล่าด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่โซล่าเซลล์ด้วยนะคุณอานิสาบอกว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ชมนะก็
ในส่วนของคุณซันนะก็เดี๋ยวจะมีการติดพวกอุปกรณ์ในการล็อกบ้านนะฮะแล้วก็พวกอาจจะมีการติดกล้องวงจรปิดด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะเพื่อไว้ป้องกันเหตุในอนาคตนะฮะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูพื้นที่หลังบ้านนะเดี๋ยวไปดูหลังบ้านนะฮะเดี๋ยวไปอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะท่านผู้ชมไม่มีไฟนะคะอย่างห้องน้ำอย่าดูห้องน้ำท่านผู้ชมไฟไม่มีนะท่านผู้ชมนะโอ้โหนี่โอ้โหนี่ท่านผู้ชมเนี่ยฝ้าหายนะนี่ฝ้าหายนะท่านผู้ชมนะเนี่ยฝ้าก็หายไปบางส่วนนะท่านผู้ชมนะสำหรับด้านข้างก็จะเป็นบ้านของคู่กรณีนะท่านผู้ชมที่คุณทนายกุ้งให้ข้อมูลมานะโอ้ด้านหลังนี่เป็นตลาดนะท่านผู้ชมด้านหลังนี่เหมือนเป็นตลาดนะแล้วก็มีจานดาวเทียม PSI ด้วยนะเนี่ยท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปดูหลังบ้านเนี่ยนะท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหดูประตูยังเป็นประตูไม้อัดอยู่เลยนะท่านผู้ชมได้นะครับที่ทางฝั่งเดี๋ยวไปดูพื้นที่หลังบ้านกันนะท่านผู้ชมฮะส่วนบันไดนี้เป็นบันไดไม้นะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นบันไดไม้นะอันนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องนอนของผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยนะนี่มีหม้อหุงข้าวด้วยนะมองข้าวมีการจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะท่านผู้ชมนี่นะฮะโล่งไปหมดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่เราเข้ามาดูเข้ามาล็อกกุญแจเข้ามาล็อกกุญแจแล้วข้อตรงนี้โล่งหมดเลยแต่ว่าพอหลังจากสิบเอ็ดกันยายนมีรถเข็นด้วยนะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามาดูอีกทีคือกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะมีราวตักผ้าด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้รถเข็นน่าจะเป็นรถเข็นรถเข็นสัตว์นะท่านผู้ชมนะนี่ฮะรถเข็นสัตว์นะส่วนประตูด้านหลังบ้านนะอันนี้น่าจะเป็นโซ่นะน่าจะเป็นโซ่ที่ทางคุณสันนำมาล็อกไว้นะนี่ฮะนี่ล็อกจากตัวในบ้านนะส่วนนอกบ้านเนี่ยเมื่อสักครู่นะที่ท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมมาตั้งแต่ต้นน่าจะเห็นว่าประตูด้านนอกเนี่ยมีกุญแจล็อกอยู่นะแล้วก็กุญแจตัวนั้นเนี่ยถูกช่างตัดนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลาระยะเวลาพอสมควรเลยนะในการตัดนะฮะไม่นะก็เคยต่อแล้วตอนนี้ก็รู้ไปแล้วทางด้านหลังที่เราเป็นคนเชื่อมกับทางดูห้องน้ำท่านผู้ชมไฟนี่จะเปิดไม่ติดนะเปิดไม่ติดนะฮะนี่เป็นห้องน้ำนะท่านผู้ชมมีถังน้ำมีชักโครกไม่มีหลอดมีหลอดไฟใช่ไหมท่านผู้ชมเห็นเลยหลอดไฟด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะเนี่ยน้ำยาขัดพื้นห้องน้ำมีสบู่มีโฟมล้างมือนะท่านผู้ชมเนี่ยยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะเนี่ยนะฮะเนี่ยมีอุปกรณ์ต่างๆโอ้ยมีหม้อซุกี้อิมาเฟรกด้วยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหพร้อมทำอาหารเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์มีโซฟาด้วยนะฮะมีโซฟามีเตียงนอนนะฮะมีที่นอนนี่เอาตอนนี้พยานที่มีชื่ออยู่ในสำนวนนะยังไม่มีความผิดแต่ก็จะมีความผิดพลาดอะไรเดี๋ยวให้ดู
อันนี้เป็นอุปกรณ์ทำอาหารนะท่านผู้ชมนะมีกระทะด้วยนะกระทะนี่สะอาดเลยท่านผู้ชมนี่นะฮะมีกระติกน้ำอันนี้เป็นมุมมองนะฮะจากภายในบ้านนะฮะมองไปด้านนอกนะท่านผู้ชมคุณยานิสาบอกว่าดูเลขที่บ้านด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะท่านผู้ชมนะใกล้ใกล้แล้วนะนี่นี่ท่านผู้ชมนะให้ดูแล้วนะฮะคุณยานิสานะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะท่านผู้ชมครับนี่เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำอาหารนะฮะมีซิงค์เนี่ยท่านผู้ชมซิงค์ล้างจานมีโต๊ะนะมีเตาแก๊สด้วยนะท่านผู้ชมนะมีนาฬิกาด้วยนะฮะคุณแบ็คแมนบอกว่าใครที่เกี่ยวข้องฟ้องให้หมดนะฮะนี่ดูถังแก๊สท่านผู้ชมโอ้โหน้ำมันพืชยังเต็มๆเลยฮะ4ขวดนะคุณทนายกุ้งก็ฝากมาเตือนด้วยนะท่านผู้ชมนะท่านใดมีที่ดินมีบ้านมีอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะท่านผู้ชมนะหมั่นไปตรวจเช็คนะอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านต่างๆคอนโดที่ดินของท่านด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็ถ่ายภาพเป็นหลักฐานไว้ด้วยนะมีหอมแดงด้วยท่านผู้ชมนี ดูบรรยากาศอีกทีนะท่านผู้ชมนะก่อนที่ผมจะลงไลฟ์แล้วนะฮะฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอะรีพับลิกด้วยนะฮะนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะฮะจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะในซอยรามอินทรา58นะท่านผู้ชมครับก็เป็นกรณีของการครอบครองปรปักษ์นะท่านผู้ชมนะที่เป็นกระแสในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะท่านผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอะรีพับลิกด้วยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ